แต่เราก็ไม่รู้ไอ้ความกลัวความกล้านั้นนะเรากลัวถูกจังหวะเวลาไหมหรือเรากล้าถูกจังหวะเวลาไหมอย่าให้การลงทุนระยะยาวของคุณเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการลงทุนระยะสั้นแน่นอนครับสังเกตให้ดีว่าคนที่ร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยในอันดับอ๋อ50อันดับแรกเลยไม่มีชื่อนักเก็งกำไรสักคนเลยต่อให้ข้างหน้าจะมีแบงก์อีกไม่รู้กี่แบงก์ล้มแต่ฉันรู้ว่าที่ทองหล่อของฉันเนี่ยซื้อมาตารางวันละแสนนะฉันเอาผมอยู่มานานผมจะคิดว่าเวลาเข้ามาลงทุนอ่ะเหมือนเรามาแข่งค่ะถ้าเหมือนเรามาแข่งเกมอะไรบางอย่างซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบคู่แข่งเก่งมากเลยคำถามที่ควรจะถามตัวเองทุกครั้งอ่ะที่เข้ามาลงทุนเรามีอะไรเหนือกว่าคนอื่นหรือเปล่าถามตัวเองก่อนถ้าตอบว่าไม่มีอ่ะอย่าเพิ่งมาลงเลยซื้อกองทุนไปก่อนแล้วมันก็ลงทุนน้อยๆไปก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้รู้ดีสุดอ่ะอันนั้นเราแพ้นะแต่ถ้าเราตอบไม่ได้หรือว่าเราเหนือคนในชาวบ้านยังไงเนี่ยผมว่าคุณอย่าเข้ามาลงเยอะเลยตัวชี้วัดระหว่างนักลงทุนธรรมดากับนักลงทุนที่มองขาดมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อที่1คือมันต้องย้อนกลับไปว่าเราเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นแค่คือคนที่ชนะเนี่ยชนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนที่แพ้เนี่ยแพ้เพราะอะไรคือเมื่อใดก็ตามถ้าเราวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างดีและเราสามารถวิเคราะห์หรือว่าเราแอคชั่นในเรื่องหุ้นได้อย่างดี2อย่างมารวมกันเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตได้สำคัญที่สุดต้องมีคู่เมืองนะฮะคู่เมืองก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ competitive advantage นะครับธุรกิจที่แข่งยังไงก็ชนะหรือโอกาสแพ้น้อยนะครับคู่แข่งไล่ตามยังไงก็ชนะยากนะหรือความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งปู่เนี่ยเป็นคนแรกที่เรียกสิ่งนี้ว่า moat หรือคู่เมืองก็คือเหมือนปราสาทอ่ะแล้วมันมีคูน้ำล้อมรอบคูน้ำเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งลึกยิ่งดีโดยยิ่งถ้ามีจระเข้ว่ายอยู่มันจะดีมากก็คือข้าศึกจะเข้ามาตีได้ยากปู่จะใช้วิธีคำนวณมูลค่าแบบ DCF นะหรือการคิดลดกระแสเงินสดก็คือ predict กำไรในอนาคตแล้วก็ predict กระแสเงินสดที่บริษัทนั้นจะสร้างได้ในอนาคตและคิดลดกลับมาว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยไอ้เงินสดพวกนี้นะมันมีมูลค่าเท่าไหร่ต้องมี margin of safety อันนี้เป็นหลักข้อต่อไปนะก็คือส่วนต่างแห่งความปลอดภัยนะของที่ราคาสมมติกิจการราคา100บาทนะคุณต้องไม่ซื้อที่ราคา100บาทคุณต้องซื้อราคาต่ำกว่านั้นนะฮะอาจจะ80บาท70บาท50บาทนะครับก็คือต้องมี MOS หรือ margin of safetyจังหวะที่คนทั้งตลาดมันกลัวไปหมดข่าวสารมันเข้ามาแบบโอ้โหมันแย่แน่แล้วเราต้องมี mindset หรือว่าวิธีการคิดแบบไหนครับที่จังหวะนั้นถึงมันจะมีความกล้าเข้าไปซื้อที่มันจะมีประโยคนึงฮอตมากคือคุณต้องกล้าในจังหวะที่คนอื่นกลัวแล้วเราจะเห็นประวัติศาสตร์ผ่านมาอย่างนี้ตลอดในภาพเล็กภาพใหญ่พี่วีใช้แนวคิดหรือไอเดียอะไรในการแบบเนี่ยซื้อคือคือประโยคทองมากเลยนะตรงกล้าเมื่อทุกคนอื่นกลัวจงกลัวเมื่อทุกคนกล้าแต่เราก็ไม่รู้ไอ้ความกลัวความกล้านั้นนะเรากลัวถูกจังหวะเวลาไหมหรือเรากล้าถูกจังหวะเวลาไหมไม่มีอะไรวัดครับสุดท้ายแล้วความกล้าของความกลัวมันจะกล้าตอนที่ทุกคนอื่นกลัวได้ก็คือรูปที่3นี่น้องเต้งถามถูกต้องเลยคือรูปที่3ถ้าคุณรู้แวลูคุณจะซื้อที่ทองหล่อในราคาที่คุณรู้ว่ามันถูกโดยที่ไม่สนใจเลยว่าข้างหน้าจะมีสงครามหรือเปล่าซื้อเก็บไปก่อนรู้ว่ามันถูกก็รู้ว่ามันถูกฉันซื้อตรงนี้มันคือถูกต่อให้ข้างหน้าจะมีสงครามต่อให้ข้างหน้าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะลดดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยต่อให้ข้างหน้าจะมีแบงก์อีกไม่รู้กี่แบงก์ล้มแต่ฉันรู้ว่าที่ทองหล่อของฉันเนี่ยซื้อมาตารางวันละแสนนะฉันเอาอืมหรือว่าธุรกิจไหนหรือว่าธุรกิจตัวเนี้ย
กำไรมันสร้างมาได้ปีละ20ล้านไม่ว่าใครเขาจะรบกันข้างนอกไอ้ตัวเนี้ยอาจจะปันผล 4% ตลอดยิ่งราคาลงมาคุณจะซื้อได้อาจจะปันผล 6% แล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนใช่แต่คุณต้องรู้ value มันไงผมว่าสำคัญคือบอกว่าคุณจะลงทุนสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยในระยะยาวเนี่ยคือระยะสั้นคุณก็เก่งกำไรกันได้นะดูเทคนิคกันได้แต่แน่นอนครับสังเกตให้ดีว่าคนที่ร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยในอันดับอ๋อ50อันดับแรกเลยไม่มีชื่อนักเก่งกำไรสักคนเลยนะออกไปเลยครับไม่มีชื่อนักเก่งกำไรทั้งคนอันนี้ผมไม่ได้บอกว่านักเก่งกำไรประสบความสำเร็จนะเขาประสบความสำเร็จในระดับนึงแต่ถ้าจะก้าวขึ้นมาเป็นบิลเลนแนร์ระดับที่แบบเป็นท็อปของประเทศไทยเลยอ่ะคุณนักเก็ตท็อปของประเทศไทยที่ขึ้นมาเนี่ยท็อป50กันนะมีชื่อเสียขึ้นมาบ้างไหมbusinessman นักธุรกิจต้องนักธุรกิจนักลงทุนเจ้าของหุ้นแล้วคนที่รวยก็เจ้าของหุ้นทั้งนั้นเลยนะครับเจริญคุณคิดว่าคุณเจริญคุณธนินหมอประเสริฐเขาไม่ใช่เจ้าของหุ้นหรออืมเขาก็เจ้าของฟูจิราธิวัฒน์อัมพุทธเขาเจ้าของหุ้นหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นหรือไม่ก็เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ทำให้ท่านรวยขึ้นมาได้สังเกตไหมครับนี่คือการถือลงทุนระยะยาวจริงเห็นป่ะเราถึงจะสร้างคนขึ้นมาเป็นบิลเลนแนร์ได้แต่เก่งกำไรถามว่าได้ไหมก็ได้หลายคนถามว่าเก่งกำไรโดยที่ไม่รู้แวลูเลยได้ไหมได้ก็ถ้าท่านถนัดนะครับแต่ก็ต้องเรียนนิดนึงว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะทำให้คุณแบบโอ้โหก้าวขึ้นมาในอีกเลเวลระดับแบบแต่ว่าก็มีนะครับแต่ว่าเลเวลระดับที่เป็นตำนานของคนร่ำรวยมั่งคั่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าเรารู้แวลูของมันแล้วเรารันเทรนในระยะยาวเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์แล้วหลายคนก็ถามผมว่าเอ้ยพี่กวีแล้วพี่กวีเอาเงินที่ไหนใช้เวลาลงทุนในหุ้นแล้วเอาเงินปันผลแล้วก็เนี่ยดูถือลงทุนระยะยาวผมซื้อขายทุกวันได้วันละ500ผมยังมีกินแต่พี่ไม่มีกินเลยนะผมก็ถามว่าใครบอกผมไม่มีกินเนี่ยเงินปันผลผมอ่ะ3เดือน6เดือนผมได้ทีนึงแล้วปันผลมันก็พอกินไปอีกทั้งปีแล้วทำไมผมจะต้องมานั่งซีเรียสซื้อขายเหมือนพวกคุณผมไม่เหนื่อยนะคุณหนักเหนื่อยปะถามจริงๆต้องถามขับเหนื่อยไหมได้วันละ500,000เนี่ยแล้วเวลาที่เราลงไปด้วยนะพี่วีนะแล้วตลาดปิดบางทีต้องกังวลด้วยนะตลาดปิดแล้วนะแต่ใจมันก็ยังวนอยู่นั้นอยู่นอนไม่หลับอีกเพราะว่าอเมริกาจะขึ้นหรือจะลงอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราบอกว่าทำไมเราถึงกล้าเวลาทุกคนพี่วีคราวนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เข้าภาพสีดิผมนึกอีกคำถามนึงออกเลยพอดีสมมุติถ้าเกิดทางสายเทคนิคนะครับพี่วีเขาจะมีอยู่คำหนึ่ง price discount everything เขาจะบอกว่าราคาเนี่ย discount ทุกอย่างหมดละอารมณ์มันเหมือนคุณดูกราฟอย่างเดียวพอละพี่วีมีความเห็นอย่างไรกับประโยคนี้กับเรื่องนี้ price is everything จริงๆนะครับแต่ว่าเวลาเราลงทุนปัจจัยทางด้านเทคนิคเราต้องเชื่อมันจริงๆนะนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนเพราะว่าเทคนิคเนี่ยไม่ได้ถูกทุกรอบเพราะคุณลงทุนระยะสั้น price เนี่ยมันวัดได้ดีแล้วมัน discount everything จริงๆแต่ยิ่งระยะเวลายิ่งนานจะเห็นภาพยิ่งชัด price เนี่ยแต่ถ้าสั้นๆเนี่ยคุณถูก manipulate โดยความโลภกับความกลัวได้มันไม่ได้อยู่บนความจริงนะครับมันอยู่โดยเมโนแต่ถ้าคุณมอง extend ไปยาวๆเลยนะสัก10ปีกับหุ้นตัวนี้นะคุณจะรู้เลยว่า price เนี่ยมันก็ขึ้นตามกำไรของบริษัทที่มันขึ้นนั่นแหละอยู่ดีสุดท้ายมันจะไปด้วยกันอยู่ดีเหมือนกับธรรมชาติของตลาดหุ้นเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าทำไมถึงให้มองภาพรวมว่าคุณกำลังลงทุนในหุ้นที่เป็นขาขึ้นระยะยาวคือคุณกำลังลงทุนในหุ้นที่เป็นขาลงเหมือนกันคุณถอยออกมาราคาบอกทุกอย่างจริงๆคุณถอยออกมาแล้วดูราคามันถ้าราคามันขึ้นมาตลอดแล้วไปดูกำไรมันถ้ามันขาดทุนทุกปีแล้วมันยังขึ้นได้ขนาดนี้ถ้าไม่ปั่นให้เตะเลยชัดเจนฝืนธรรมชาติว่างั้นพี่ก็เลยบอกเฮ้ยฝืนธรรมชาติสุดท้ายมันต้องไปด้วยกันแหละใช่ใช่นั้นเพราะฉะนั้น price is everything จริงๆ price มันบอกทุกอย่างจริงๆราคาหุ้นมันบอกพื้นฐานของหุ้นจริงๆแล้วถูกประโยคนี้ถูกนำมาใช้เพื่อวัดเชิงสถิติซึ่งก็มันก็ทำงานได้จริงแต่มันยิ่งสั้นมากเขาเรียกว่าเข้าควอนตัมอ่ะเนาะถ้าไปดูแอนแมนก็จะผันผวนมากยิ่งเล็กก็จะยิ่งผันผวนแรงบรรยากาศในควอนตัมมันจะอุ้ยแต่พอยิ่งออกไปนอกโลกเงียบจังเลยอ่ะเหมือนกันครับโลกของเราเล่นเทคนิคเนี่ยเรากำลังเล่นอยู่ในโลกควอนตัมครับยังใช้ทฤษฎีทฤษฎีฟิสิกส์ทฤษฎีอะไรเหมือนกันได้อยู่แต่มันพอมันเล็ก
มันสั้นมันจะทำให้การคาดการณ์มันยากขึ้นโลกของเขาก็อาจจะมีทฤษฎีของเขาอีกทฤษฎีหนึ่งเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีทฤษฎีตรงนั้นแล้วเราเชื่อมันเนี่ยเราก็ต้องทำปฏิบัติหรือว่ามีวินัยไปกับสิ่งที่เราเชื่อไม่ใช่พอเราไปเชื่อว่าราคามันดิสคาวทุกอย่างแล้วมันเอาแอบสอบเข้ามาในราคาแล้วเราเชื่ออย่างนั้นแต่พอเทคนิคมันบอกว่าให้ขายเราก็ไปใช้ปัจจัยพื้นฐานเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันยังดีอยู่เราก็ยังถือต่อไปไม่ขายข้ออ้างละอันนี้ข้ออ้างละสลับไปสลับมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จริงๆนะมันเป็นอย่างนี้จริงผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้ก็คือว่าอย่าให้การลงทุนระยะยาวของคุณเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการลงทุนระยะสั้นโอ้โหชอบคำนี้มากเลยอย่าให้การลงทุนระยะยาวของคุณผิดพลาดเพราะการลงทุนระยะสั้นๆเพราะว่าคุณลงทุนพลาดในระยะสั้นคุณก็เลยจำเป็นต้องถือยาวขัด VI บังคับใช่ยาวไปบังคับบังคับซึ่งไม่ถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อมาตรงนั้นก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ price discount everything เรื่องจริงเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีคนที่มั่งคั่งจากหุ้นได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเป็นคนที่เรานับคนได้อย่างคนที่เราจับต้องได้เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่ากำไรมันจะวิ่งเข้าไปที่ราคาหุ้นหรือราคาหุ้นมันจะสะท้อนกำไรของบริษัทนั้นๆในระยะยาวหรือมองหาโอกาสนะคะหุ้นนอกหรือหุ้นไทยหุ้นไหนจะชนะนะคะสิ่งที่พี่ชาวสะท้อนมาก็คือพี่ชาวอาจจะมองเห็นทางเซฟหรือว่าทางรอดของการลงทุนของตัวเองในหุ้นไทยมากกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่าพี่ชาวมีความรู้ลึกซึ้งมากกว่าในหุ้นไทยถูกไหมคะมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักตลาดไหนเราเชี่ยวชาญกับตลาดไหนมันถึงเป็นคีย์หรือว่าเป็นจุดที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะชนะให้ได้ใช่ครับใช่ครับคือการลงทุนเนี่ยขอให้ทุกคนที่เข้ามาคนรุ่นใหม่ผมว่าก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้นะผมอยู่มานานผมจะคิดว่าเวลาเข้ามาลงทุนอ่ะเหมือนเรามาแข่งค่ะตาเหมือนเรามาแข่งเกมอะไรบางอย่างซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบคู่แข่งเก่งมากเลยนึกถึงว่าคนมาลงทุนอ่ะต้องมีเงินนะไอ้คนที่มาลงทุนในตลาดทุนอ่ะเป็นคนส่วนน้อยของประเทศด้วยแหละเพราะคนส่วนใหญ่เป็นหนี้ใช่ไหมคนส่วนน้อยที่มีเงินเนี่ยถึงมาลงทุนคนไม่ได้เป็นคนเก่งคนรวยคนมีความรู้คนมีฐานะแปลว่าเราแข่งคนเก่งๆทั้งประเทศไทยอ่ะทั้งโลกที่ทำไปหลายประเทศก็มาลงทุนในไทยคำถามที่ควรจะถามตัวเองทุกครั้งอ่ะที่เข้ามาลงทุนเรามีอะไรเหนือกว่าคนอื่นหรือเปล่าเราแข่งกับพวกนั้นอ่ะคนเก่งๆทั้งนั้นเลยวิศวกรเต็มไปหมดจบอยู่ดังๆเมืองนอกก็มาลงทุนเยอะแยะอะไรเงี้ยเรามีอะไรเหนือกว่าคนอื่นบ้างถามตัวเองก่อนถ้าตอบว่าไม่มีอ่ะอย่าเพิ่งมาลงเลยซื้อกองทุนไปก่อนแล้วมันก็ลงทุนน้อยๆไปก่อนจนกว่าคุณศึกษาจนคุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรเหนือกว่าคนอื่นในบางเรื่องบางอย่างอารมณ์แบบธุรกิจเนี่ยเรารู้ดีกว่านักวิเคราะห์อีกอ่านบทวิเคราะห์แล้วขำเลยนักวิเคราะห์ไม่รู้เรื่องอ่อนกระจอกอะไรเงี้ยเราต้องฟีลอย่างนั้นนะในหุ้นบางตัวอ่านแล้วโอ้โหนักวิเคราะห์ไม่รู้เรื่องเคยผ่านโมเมนต์นี้มาแล้วถ้าเราอ่านหุ้นบางตัวแล้วแบบรู้สึกว่าเรารู้เยอะกว่านักวิเคราะห์เยอะมากแล้วก็รู้ดีกับอะไรรู้มากกว่าคนอื่นเยอะมากๆในหุ้นบางตัวแล้วเราเรื่องคุณพูดนั้นๆอ่ะเราก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีครับเพราะเรารู้เยอะสุดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่มีเลยอ่านบทวิเคราะห์แล้วว้าวเก่งจังนักวิเคราะห์คนนี้เขียนดีจังมีความรู้ใหม่เต็มเลยเงี้ยแปลว่าเราไม่รู้เรื่องนะแต่อ่านอย่างนี้ก็คือฟีลนี้คือเรายังอ่อนหัดมากเลยอ่านบทวิเคราะห์แล้วรู้สึกนักวิเคราะห์เก่งอ่ะเรายังอ่อนหัดเกินไปค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเข้ามาศึกษาหาข้อมูลในตลาดนะคะ data ที่มีก็นอกจากว่าสิ่งที่ตลาดเขามีการอัปเดตข้อมูลบริษัทอัปเดตข้อมูลหาตลาดก็บทวิเคราะห์นี่แหละที่เราจะอ่านนะคะนักวิเคราะห์เขาก็ออกสื่อทุกวันพูดให้เราฟังแต่ว่าสิ่งที่พี่ชาวบอกอยากให้ลึกมากกว่านั้นก็คือต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมคะว่าที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันแม่นยำไหมคือถ้าเรารู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยเราถึงจะเทียบได้หรือว่าเราถึงจะบอกตัวเองได้ว่าเรารู้จักหุ้นนั้นบริษัทนั้นหรือการลงทุนนั้นจริงๆความหมายผมก็คือในหุ้นที่เราลงทุนอ่ะเราไม่ต้องลงหลายตัวหรอกสมมติเราเลือกลง5ตัวเนี่ย5ตัวที่ว่าเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่เราชนะทุกคนอ่ะนึกออกมั้ยฮะรู้ดีแบบรู้จักธุรกิจนั้นๆดีกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอีเวนต์นักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนก็รู้สู้เราไม่ได้นึกออกมั้ยฮะต้องฟีลอย่างนั้นน่ะเราถึงจะชนะแต่ถ้าไม่ไหร่เราไม่ได้รู้ดีสุดอ่ะอันนั้นเราแพ้นะเราจะเจ๊งอันนี้จากประสบการณ์นะคือทุกคนต้องถามตัวเองว่าเรารู้ดีกว่าคนส่วนใหญ่รู้ดีกว่านักวิเคราะห์ไหมรู้ดีกว่าผู้จัดการกองทุนไหม
รู้ดีกว่าหรือไอรายใหญ่ไหมในหุ้นตัวนั้นๆมันมีนะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้คือ VI รายใหญ่อ่ะเขาก็ถนัดหุ้นประมาณเซว่า100ตัวก็ได้มี700ตัวเขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะถูกป่ะไม่มีใครเก่งหุ้น800ตัวไงอย่างผมเนี่ยผมถนัดหุ้น30ตัวเองนะผมพูดตรงเลยค่ะแต่800ผมถนัด30ตัวไอ้770ตัวอ่ะหลายๆคนเก่งกว่าผมอ่ะมันก็เป็นโอกาสของคุณไงผมไม่รู้คุณรู้คุณก็ได้คุณก็ได้เกณฑ์ไปในหุ้นบางตัวที่ผมไม่รู้ใช่มั้ยมันก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าผมรู้จัก800ตัวแล้วคนทุกคนไม่ได้เลยก็ทุกคนก็จะมีสกิลเซ็ตหรือเอจบางอย่างในกลุ่มบางกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งเราติ๊กกับตรงนั้นน่ะเราก็จะชนะในสุดท้ายแล้วระยะยาวนะแต่ถ้าเรายังตอบไม่ได้หรือว่าเราเหนือคนในชาวบ้านยังไงเนี่ยผมว่าคุณอย่าเข้ามาลงเยอะเลยน่าจะเจ๊งค่ะดังนั้นความรู้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเห็นโอกาสนะคะหุ้นลงมาน่าจะถูกแล้วแล้วเราก็มีเงินกำเงินเข้ามานะคะอยากจะมาคว้าโอกาสแต่ว่าคือถ้าความรู้ไม่ถึงเนี่ยบางทีเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิสเตอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะมิสเตอร์มาร์เก็ตนี่เขาสับขาเก่งมากเกินกว่าที่ใครหลายคนจะคิดเอาไว้ดูวัน2วันแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็น่าจะบอกก็ได้นะคะว่าคือจังหวะผันผวนขึ้นแรงลงแรงถ้าใจไม่นิ่งจริงหลักการไม่นิ่งจริงเราก็อาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดก็ได้นะคะปัจจัยที่3เนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดเลยคือเป็นตัวชี้วัดระหว่างนักลงทุนธรรมดากับนักลงทุนที่มองขาดนะครับปัจจัยที่3เขาเรียกว่า competitive advantage นะครับก็คือว่าความสามารถในเชิงแข่งขันซึ่งการพูดแบบเนี้ยลอยๆอย่างเงี้ยมันพูดง่ายไงก็คือพูดง่ายว่าเขาเก่งคนอื่นอ่ะแต่ว่าการที่เราจะรู้ว่าเขาเก่งคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อที่1คือมันต้องย้อนกลับไปว่าเราเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นแค่ไหนเราต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมนั้นแข่งอะไรกันยกตัวอย่างเช่นเราวิเคราะห์อุตสาหกรรมอะไรดีอ่ะบันเทิงเงี้ยนะครับวิเคราะห์อุตสาหกรรมแบบYouTube ช่อง YouTube แต่ละคนใช่ไหมแบบ Pretty หรือว่าแบบ YouTuber อะไรเงี้ยเรารู้ไหมว่าปัจจัยในการแข่งขันของเขาคืออะไรคือถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องไปจับตาดูอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปดูอุตสาหกรรมเช่นห้างสรรพสินค้าเงี้ยปัจจัยในการแข่งขันคืออะไรห้างเนี่ยมันชนะหรือมันแพ้กันด้วยมันเฉือนกันตรงไหนคือคนที่ชนะเนี่ยชนะเพราะอะไรเงี้ยคนที่แพ้เนี่ยแพ้เพราะอะไรหรือว่าอุตสาหกรรมเช่นหรือว่าธุรกิจเช่นแบบสะดวกซื้ออย่างเงี้ยนะครับหรืออุตสาหกรรมธุรกิจโรงพยาบาลเงี้ยเราต้องไปดูรายละเอียดอะอุตสาหกรรมโรงแรมอย่างเงี้ยนะครับคือต้องไปดูรายละเอียดว่า competitive advantage เนี่ยของแต่ละอุตสาหกรรมอะมันไม่เหมือนกันมันมีสูตรการแข่งขันไม่เหมือนกันคือยกตัวอย่างนะเอาตัวอย่างแบบเอาอะไรดีตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมขายพวงหรีดเงี้ยนะครับเอาตัวอย่างที่มันไม่มีตลาดทุนอุตสาหกรรมขายพวงหรีดอะcompetitive advantage คืออะไรคือคุณต้องไปอยู่หน้าวัดอ่ะคือถ้าเราอยู่หน้าวัดปุ๊บอ่ะมันก็แข่งขันได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่หน้าวัดอ่ะก็จะได้ออเดอร์เยอะสุดใช่มั้ยในเวลาที่ในยุคนะต้องบอกก่อนนะในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่พอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บอ่ะการแข่งขันมันก็เปลี่ยนเลย competitive advantage มันก็เปลี่ยนละเปลี่ยนว่าอ่ะเขาไม่ได้แข่งกันว่าใครอยู่หน้าวัดได้เปรียบละไปแข่งกันอยู่บนออนไลน์ใช่ป่ะใครไปยิงแอดเก่งกว่าใครทําโปรโมทเก่งกว่าอันนี้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรมเมื่อใดก็ตามเนี่ยอุตสาหกรรมไหนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากอย่างที่เราพูดตะกี้เนี่ยมันก็ทําให้ความสามารถในการแข่งขันที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่ค่อยเพี้ยนยกตัวอย่างเช่นแบบหุ้นที่ทําให้ VI เราอ่ะมั่งคั่งขึ้นมาเช่นหุ้นค้าปลีกใช่ป่ะหุ้นค้าปลีกเนี่ยปัจจัยในเชิงแข่งขันน่ะ1ก็คือคุณต้องมีโลเคชันที่ดีคือถ้าคุณมีโลเคชันที่ดีปุ๊บคุณแทบจะแบบกินนิ่มละก็คือถ้ามีทำเลดีอ่ะก็เหมือนยึดหัวหาดเนาะใครมีทำเลสยามสแควร์ใครมีทำเลตรงแบบราชดำริลาดประสงค์อะไรสุขุมวิทหรืออะไรต่างๆอ่ะหรือว่าทำเลในใจกลางเมืองเงี้ยคือพอเรายึดปุ๊บเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะมาเนี่ยเขาคิดอ่ะเขาต้องคิดแล้วเพราะว่าคนที่มาทีหลังอ่ะมันเสียเปรียบเยอะไงเราก็จะเห็นว่าคนที่มาทีหลังเนี่ยส่วนมากจะแพ้เนาะส่วนมากจะแพ้ถ้าไม่ใหญ่กว่าถ้าไม่มีสเกลที่ใหญ่กว่าคนที่มาก่อนเนี่ย1คือโลเคชั่นดีกว่าใช่ป่ะ2คือมันใหญ่กว่าขนาดมันใหญ่กว่าพอขนาดมันใหญ่กว่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เปรียบในเชิงแข่งขันว่า
สมมุติว่าพี่เป็นร้านนึงอ่ะอยากจะเข้าไปในห้างอ่ะถ้าเกิดว่าห้างเนี้ยไม่ให้พี่เข้าเงี้ยสมมุติเราไม่เข้าห้างเนี้ยเค้าก็จะไม่ให้เราเข้าสาขาอื่นด้วยอย่างเงี้ยแบบนี้มันก็เหมือนกับโดนบีบในตัวไงใช่มั้ยครับคืออันที่3เนี่ยอย่างธุรกิจห้างเนาะอันที่3เนี่ยมันก็คนที่มาก่อนเนี่ยเค้าก็จะได้แบบเค้าเรียกว่าทําให้เกิดแบบ behavior ของลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะติดมี behavior คือเราก็จะมีความคุ้นเคยละความเคยชินนี่ก็เป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนยากอะไรเงี้ยคือนี่เป็นตัวอย่างนะกําลังบอกเป็นตัวอย่างของธุรกิจนึงเวลาเราวัดเรื่อง competitive advantageแล้วข้อสุดท้ายอ่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวจริงๆมันมีเป็น10ข้อนะแต่ว่าพูดหัวข้อใหญ่ๆพออ่ะข้อสุดท้ายคือผู้บริหารข้อสุดท้ายเนี่ยเวลาธุรกิจมันรันเนี่ยบางทีเนี่ยวันนี้มันดีไงวันนี้เรามองเห็นมันดีแต่ว่าพรุ่งนี้มันก็ต้องแก้เกมใช่ป่ะคือธุรกิจมันไม่ใช่แบบว่ามันเหมือนกับมันมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันต้องจําเป็นต้องมีผู้บริหารที่เก่งมากๆในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคือหมายว่าเปลี่ยนหมากอ่ะคืออ่ะคู่แข่งเดินมาอย่างงี้เราก็เดินหลบเดินสู้เดินหลบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น4อันปัจจัยหลักๆในการวิเคราะห์ธุรกิจเนาะคือเมื่อใดก็ตามถ้าเราวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างดีและเราสามารถวิเคราะห์หรือว่าเราแอคชั่นในเรื่องหุ้นได้อย่างดีเนี่ย2อย่างมารวมกันเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตได้ครับค่ะเพลย์บุ๊กของปู่นะฮะลงลึกเพิ่มเติมให้ก็คือว่าสำคัญที่สุดต้องมีคู่เมืองคู่เมืองก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ competitive advantage นะครับธุรกิจที่แข่งยังไงก็ชนะหรือโอกาสแพ้น้อยนะครับคู่แข่งไล่ตามยังไงก็ชนะยากนะฮะองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดคู่เมืองหรือว่าความได้เปรียบในการแข่งขันมันก็มีหลายอย่างนะฮะเช่นเป็นธุรกิจที่มันไม่มีสินค้าทดแทนนะฮะยังไงก็ต้องใช้ของบริษัทนี้มันเป็นธุรกิจที่มี brand loyalty นะฮะหรือว่ามันมีเน็ตเวิร์คถ้าเป็นพวกธุรกิจเทคสมัยใหม่ยกตัวอย่างก็มีพวกเน็ตเวิร์คเอฟเฟคอ่ะนะคือมันเติบโตจนแบบจำนวนผู้ใช้จนแบบคู่แข่งเข้ามาในตลาดยังไงก็ไล่ไม่ทันแหละนะฮะหรือไม่มันก็มีอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดถึงแบรนด์นะฮะหรือว่าสินค้าที่ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอย่างอื่นนะเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บริโภคนะครับหรือว่าเช่นมันจะมีสวิตชิ่งคอสต์นะฮะจะเปลี่ยนไปใช้ของบริษัทอื่นมันวุ่นวายอ่ะนะลองนึกดูดีๆว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่อยากเปลี่ยนไปใช้เปลี่ยนทีมันวุ่นวายมากอย่างเช่นบริษัทของคุณเคยใช้คลาวของเจ้าเนี้ยถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้คลาวของอีกบริษัทนะฮะคุณจะต้องแบบเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลจะเสียหายข้อมูลสูญหายนะฮะแล้วก็พนักงานของคุณก็จะต้องมาเริ่มใหม่หมดนะระบบบริการลูกค้าก็เจ๊งอะไรแบบเนี้ยพวกนี้เขาเรียกว่ามี switching cost นะครับตัวอย่างเหล่านี้นะ switching cost network effect นะฮะ brand นะครับเรื่องของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่างๆนะครับพวกนี้นะมันแปลงเป็น competitive advantage หรือความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งปู่เนี่ยเป็นคนแรกนะที่เรียกสิ่งนี้ว่า moat หรือคูเมืองนะก็คือเหมือนปราสาทอะแล้วมันมีคูน้ำล้อมรอบนะคูน้ำเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งลึกยิ่งดีโดยยิ่งถ้ามีจระเข้ว่ายอยู่เนี่ยมันจะดีมากก็คือข้าศึกจะเข้ามาตีได้ยากอันนี้คือเพลย์บุ๊กของปู่นะครับแล้วก็ดีต้องมีครูที่ว่าคือครูเมืองหรือป้อมประการใช่ครับก็คือครูเมืองนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของกระแสเงินสดใช่ไหมฮะอันนี้สำคัญมากขยายความนิดนึงว่ากระแสเงินสดของปู่มายังไงก็คือปู่จะใช้วิธีคำนวณมูลค่าแบบ DCF นะหรือการคิดลดกระแสเงินสดก็คือ predict กำไรในอนาคตแล้วก็ predict กระแสเงินสดที่บริษัทนั้นจะสร้างได้ในอนาคตและคิดลดกลับมาว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยนะไอ้เงินสดพวกเนี้ยนะมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทียบกับราคาหุ้นที่ขายอยู่ถ้ามูลค่ามากกว่ากิจการนะพอสมควรก็คือต้องมี margin of safety อันนี้เป็นหลักข้อต่อไปนะก็คือส่วนต่างแห่งความปลอดภัยนะของที่ราคาสมมติกิจการราคา100บาทนะคุณต้องไม่ซื้อที่ราคา100บาทคุณต้องซื้อราคาต่ำกว่านั้นนะฮะอาจจะ80บาท70บาท50บาทนะครับก็คือต้องมี MOS หรือ Margin of Safety นะอันนี้ก็เป็นหลักการตามตำราของปู่นะซึ่งจริงๆตำราของปู่ก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนมาจากอาจารย์ปู่คือเบนจามินแกรแฮมนะครับก็เป็นบิดาแห่งการลงทุนเน้นมูลค่าแต่ว่าสิ่งที่ปู่ต่างจากแกรแฮมก็คือแกรแฮมเนี่ยจะเน้นของถูก
นะก็เป็น value investment แบบดั้งเดิมอ่ะนะฮะแต่ว่าปู่เนี่ยจะต้องเน้นกิจการที่มีการเติบโตด้วยนะครับอันนี้ถามว่ามันจะอย่างไหนถึงจะเรียกว่าเป็นกิจการที่โตต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็มันไม่ได้มีอะไรบอกไว้นะฮะแต่ว่าสรุปก็คือปู่ใช้คำว่า wonderful business นะเป็นกิจการที่ยอดเยี่ยมนะครับณนะราคาที่ยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็คือ playbook หลักๆของปู่นะย้ำอีกทีอ่ะ1 competitive advantage ค่ะครับความได้เปรียบในการแข่งขัน2นะฮะกระแสเงินสดต้องดีอันนี้สำคัญมากนะ3 valuation ต้องดีหรือว่าพูดอีกอย่างคือต้องมีส่วนต่างแห่งความปลอดภัยพูดภาษาชาวบ้านที่สุดก็คือว่าหุ้นนั้นต้องไม่แพงเมื่อเทียบกับมูลค่านะราคาต้องต่ำกว่ามูลค่าปู่ถึงจะเข้าไปซื้อนะฮะถ้าจะมากกว่านี้ก็พูดได้เป็นชั่วโมงแต่หลักๆเอาประมาณนี้นะครับค่ะก็ได้กฎเหล็ก3ข้อนะคะที่เป็นเพลย์บุ๊กของปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะในการที่จะไปเป็นไอเดียในการที่จะคัดเลือกหุ้นนะคะคืออย่างหุ้น Apple นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่ Berkshire เนี่ยก็มีเยอะที่สุดนะคะอาจจะอยากให้พี่แอดลองยกตัวอย่างดูนะคะจะเป็นเคสสตัดดี้ที่เป็นอย่างดีนะคะดูเหมือนกีต้าก็จะเคยได้ยินนะคะว่าปู่ก็เคยพูดถึงว่านี่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะคือรักชอบปลื้มมาก Apple นะคะกรณีศึกษาของ Apple กับที่คุณปู่ซื้อนะคะแล้วก็ลงทุนมาจนกระทั่งคือพอร์ตทั้ง 100% ของ Berkshire ก็เข้าใจว่าเป็น Apple ไปประมาณ 40% นะคะคือมีดีในคนทราบแล้วนะคะแต่ว่ามีดีในมุมแบบที่มองละเอียดแบบที่คุณปู่บัฟเฟตต์มองเนี่ยพี่อาร์ตต้องแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคาแรคเตอร์หรือว่าตรงไหนส่วนไหนของ Apple ที่ถึงถูกอกถูกใจของปู่มากครับจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีเลย Apple นะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆกิจการที่ปู่บอกว่าซื้อแล้วเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดน่ะไม่ใช่ Apple นะต้องเป็นหุ้นบริษัทประกันไกโคเป็นบริษัทแรกๆในชีวิตที่ปู่ซื้อนะครับอันนี้ Apple เป็นตัวอย่างที่ดีคือเมื่อกี้ที่ผมพูดไปอะไรบ้าง competitive advantage ใช่ไหมความได้เปรียบในการแข่งขันนะอันจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างมีเขาเรียกว่า franchise คือความนิยมจากผู้บริโภคนะครับ Apple มีไหมโอ้โหไม่ต้องห่วงแบรนด์ Apple นี่คือเป็นแบรนด์ที่ถ้าไม่ใช่อันดับ1ก็อันดับต้นๆของโลกถูกไหมฮะเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันเป็นอะไรที่มันมีค่ามันเป็นแบรนด์พรีเมียมนะฮะแล้วก็มีอะไรอีก switching cost นะฮะเราใช้ Apple แล้วอ่ะนะฮะเราใช้ product ของ Apple เราใช้ iPhone iPad นะฮะเราอยากคุยกับแฟนเราเพื่อนเราด้วยผ่าน FaceTime อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องใช้ Apple เราก็ต้องใช้ Apple ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อยากออกจากไอ้ ecosystem ตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่าง App Store ของ Apple นะฮะแอปของ Apple ใช้เราใช้ Safari เราก็ไม่อยากเปลี่ยนเหมือนที่ Steve Jobs บอกอะนะ Once you go Mac you can't go back คือถ้าคุณใช้ Mac แล้วคุณกลับไปใช้ Windows ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันบ่งบอกชัดที่สุดเลยคือ competitive advantageนะฮะมันมี switching cost นะฮะมันมีแบรนด์มันมี franchise มันมีความนิยมจากผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรอีก valuation เนี่ยปู่ก็พูดคือปู่ก็พูดเสมอว่าหุ้น Apple มันไม่แพงนะแล้วแกก็ซื้อนะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกนะครับแล้วซื้อแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกไอ้ที่ตอนนี้มันเป็น 40% เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแกซื้อแบบโอ้โหเละเทะซื้อเยอะมากนะฮะแต่ซื้อแล้วมันโตขึ้นไงนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันมีความน่าสนใจอย่างนึงนะฮะสำหรับกรณีของปู่กับหุ้น Apple คือว่าปู่ไม่ได้ปกติถ้าเป็นหุ้นเทคเนี่ยนะฮะเราจะรู้กันนี้ว่าปู่ไม่ค่อยชอบถูกไหมอันนี้มันก็มีคำถามว่าเออแล้วถ้าเป็น Apple ทำไมปู่ซื้อวะนั่นสิคุณต้องดูดีๆคำถามนี้คือบิลเกตส์ก็คงถามเพราะว่าสนิทกันทำไมคุณไม่ซื้อหุ้นฉันคุณไปซื้อหุ้น Apple คุณต้องดูดีๆว่า Apple เนี่ยเขาไม่ใช่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวถูกไหมเขาเป็นบริษัทขายฮาร์ดแวร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นโปรดักต์เหมือนกับคุณซื้อหุ้นของที่มันเป็นฮาร์ดแอสเซทอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันเป็นของที่แบบเปลี่ยนยากนะฮะคนใช้แล้วติดอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่เหมือนกับ Google ใช่ไหม
Google มันเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งผมเชื่อว่าปู่เนี่ยนะยังไงแกจะต้องมี tangible จะต้องเป็นบริษัทที่มันมี tangible asset อยู่นะถึงจะเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็จริงๆ Apple เนี่ยถ้าจะมองเป็นหุ้นเทคมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับทุกวันนี้ Apple มันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเขาจะเรียกอะไรปู่ใช้คำว่าเหมือนของสามัญประจำบ้านอ่ะค่ะนะฮะมันจะไม่ใช่ของที่มันเป็นวูบวาบไปตามแฟชั่นมันไม่ใช่แฟดนะนี่แหละตรงนี้แหละนะครับที่ทำให้ปู่รักหุ้น Apple มากนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะว่าทำไมปู่ถึงซื้อ Apple มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นหุ้นเทคอื่นๆนะในกลุ่มฟางอย่างเงี้ยปู่ก็มี Apple มีหลักๆก็ Apple ตัวเดียวครับค่ะของเพื่อนซีอย่างบิลเกตส์ยังไม่ซื้อเลยนะคะมันมีอันนั้นมันมีเรื่องด้วยเพราะเขาเคยไปเป็นกรรมการของ Microsoft อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากซื้อค่ะค่ะแล้วถ้ากรณีว่านะคะเกิด crisis ไอ้ลงคาดเดาละนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตนะคะที่อาร์ตคิดว่าคุณปู่จะซื้อหุ้นอะไร crisis ใช่ไหมถ้าเกิด crisis ขึ้นนะคะมีแบบกองอยู่ตรงหน้าของผู้เกลื่อนกราดให้เลือกคุณปู่จะเลือกอะไรจะเติม Apple ไหมจะซื้อหุ้นที่เคยมีอยู่ในพอร์ตหรือว่าเล็งอะไรใหม่แบบที่เราก็ไม่คาดคิดกันจริงๆปู่นะฮะแกเคยพูดนะอันนี้น่าจะซัมอัพคำตอบได้ดีสุดคือถ้าเกิด crisis พรุ่งนี้อ่ะแกบอกเลยว่าแกจะซื้อหุ้นอะไรรู้ไหมแกจะซื้อเหมือนที่แกซื้ออยู่วันนี้นะประเด็นคืออะไรประเด็นคือแกจะซื้อต่อเมื่อมันถูกแกไม่สนใจว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยถ้าเกิดวันนี้เกิดไครซิสนะถ้าชัวร์ที่สุดเลยนะชัวร์ที่สุดที่ผมบอกได้เลยคือแกจะซื้อออกซี่ต่อแกจะซื้อหุ้นที่แกซื้ออยู่วันนี้ซึ่งวันนี้มีตัวเดียวที่แกแบบเห็นเนื่องจากมันบอกทันทีว่าซื้อมันทำให้เรารู้เลยว่าไอ้ที่ซื้อแน่ๆคือหุ้นน้ำมันออกซิเดนทัลปิโตรเลียมอันนี้ชัวร์นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้ผมเดานะอันนี้เดาเลยก็คือไอ้ที่แกซื้ออยู่แล้วทั้งหลายพวก Apple อย่างเงี้ยก็ต้องซื้ออีกนะครับแต่ทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันไม่รู้เพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือไซส์ does matter สำหรับปู่นะครับคือถ้าซื้อบริษัทเล็กๆมันไม่ได้แล้วตอนนี้มันต้องซื้อบริษัทใหญ่เพราะนั้นต่อให้ของถูกเต็มตลาดมันเป็นโอกาสของเราแต่ไม่ใช่โอกาสของปู่ผมย้ำอีกทีนะฮะถ้าของถูกเต็มตลาดมันเป็นโอกาสของคุณแต่ไม่ใช่โอกาสของปู่เพราะว่าปู่ซื้อบริษัทเล็กๆไม่ได้เพราะนั้นแกจะซื้อมันยากเย็นไงเพราะนั้นถ้าจะเดาเนี่ยมันก็ต้องไปเดาไอ้พวกแบบตัวใหญ่ๆนะฮะก็ง่ายๆดูที่แกซื้ออยู่แล้วแต่ที่สำคัญคุณไม่ควรเดาเพราะว่าอะไรมันไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่ควรจะไปมองคุณไม่ควรจะรอซื้อตามปู่เพราะคุณมีโอกาสที่ปู่ไม่มีนะเพราะคุณซื้ออะไรก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นคุณก็ต้องมี watch list ของคุณอันนี้สำคัญมากนะมีหุ้นในรายการที่คุณอยากซื้อแล้วพอถึงเวลาปุ๊บคุณจะได้เข้าไปซื้อได้นะครับย้ำอีกทีนะฮะอย่าไปเกาะติดปู่ว่าปู่ซื้ออะไรเพราะคุณมีโอกาสมากกว่าปู่นะคุณไม่ได้มีตังค์มากเท่าปู่นะดังนั้นคุณซื้อได้อะไรได้อีกมากมายครับค่ะเฉียบมากนะคะคำตอบนี้คือเคลียร์ทุกอย่างทั้งสิ่งที่เราคาดว่าปู่จะทำนะคะแต่ว่าคือเราก็มองเขาเป็นดั่งอาจารย์หรือดั่งกรณีศึกษานะคะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่กรณีที่เราจะต้องทำตามในตอนนั้นนะคะสถานการณ์บริบทของคุณกับปู่ไม่เหมือนกันนะคะเงินของคุณกับของปู่เนี่ยไม่เท่ากันนะคะชอบมากเลยนะคะถูกใจมากตรงที่บอกว่าคือถ้ามีวิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสของคุณไม่ใช่โอกาสของปู่นะคะดังนั้นคือถ้าคุณคาดว่าจะเกิดวิกฤตถ้าคุณเตรียมตัวทำการบ้านอยู่นะคะเมื่อโอกาสมาคุณก็ควรที่จะพร้อมทำการบ้านด้วยเหมือนกันนะคะอย่าเล็งตาปู่นะคะเล็งหุ้นใน watch list ของคุณที่คุณควรที่จะทำการบ้านเอาไว้ด้วยนะคะใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ